สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนวันที่24มกราคมพุทธศักราช2566หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงเข้ามาพักจำวัดที่วัดแม่สุยะตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับค่ำคืนวันนี้ก็ยังอยู่ที่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนยังไม่ถึงอำเภอปางมะผ้าซึ่งก็คาดว่าจะถึงในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนที่99ของการทุดงควัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธหลวงตาก็มาพักจำวัดในสถานที่เปลี่ยวแห่งนี้แต่ทัศนียภาพสวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นศาลเจ้าคมิฆะสุยะซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากเป็นที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางสัญจรไปมาพักผ่อนหย่อนใจมากราบไหว้บูชามาท่องเที่ยวทัศนศึกษาวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งเป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการทุดงเข้าวัดวันนี้ของหลวงตาบุญชื่นได้ระยะทาง21กิโลเมตรนะครับเช้าจากโรงเรียนบ้านห้วยผาตำบลห้วยผาทุดงจงถึงวัดแม่สุยะตำบลห้วยผาเพื่อให้ระยะทางที่เหลือจนถึงอำเภอปางมะผ้าได้น้อยลงในวันพรุ่งนี้ราว20กิโลเมตรหลวงตาจะได้ทุดงสบายมากขึ้นช่วงนี้ถนน1095เป็นป่าภูเขาทั้งนั้นเลยนะครับทัศนียภาพท่านก็คงจะเห็นแล้วที่หลวงตาบุญชื่นได้ทุดงไปนั้นสวยงามมีชาวป่าพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ก็จะเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆเป็นคนพื้นที่สูงนะครับอาศัยอยู่ตามภูเขาซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามสำหรับวัดแม่สุยะนี้ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สุยะตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นวัดราชสังกัดมหานิกายได้รับให้อนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2482นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลานานพอสมควรแต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่แห่งนี้คนที่นับถือศาสนาพุทธไทยพุทธนั้นมีน้อยส่วนมากก็จะเป็นกะเหรี่ยงนับถือต่างลัทธิหรือเป็นชาวพื้นที่ที่นับถือศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นๆก็มีก็เลยวัดก็เลยยังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรแต่ก็ได้รับการทนุบำรุงจากชาวไทยพุทธชาวกะเหรี่ยงพุทธที่อยู่บนพื้นที่นี้ก็ช่วยกันทำนุบำรุงให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนและก็สถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับจากการสืบค้นข้อมูลประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่รวมทั้งผู้บริหารทั้งวัดโรงเรียนนามสกุลก็จะมีคำว่าสุยะแทบทุกคนนะครับซึ่งก็ทำให้แอดมินเกิดข้อสงสัยเหมือนกันนะครับเจ้าอาวาสวัดผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการในพื้นที่ก็จะมีนามสกุลที่คำว่าสุยะกันหลายคนแม้จะในป่าภูเขาแบบนี้ก็ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราประดับประดาไว้เป็นที่สักการะกราบไหว้บูชาอยู่บนพื้นที่ราบสูงนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดทราบหรือมีข้อมูลว่าทำไมถึงมีนามสกุลสุยะกันหลายคนก็ส่งคอมเมนต์มาไขข้อกระจ่างกันด้วยนะครับสำหรับการทุดงเข้าวัดของหลวงตาบุญชื่นในวันนี้ภูเขานะครับแต่ก็จะน้อยกว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็แน่นอนภูเขาสูงสูงต่ำต่ำขึ้นบนที่ราบสูงสูงสุดของเส้นทาง1095ก็คอยติดตามกัน
ในเช้าที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงออกจากโรงเรียนบ้านห้วยผาตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนในช่วงเช้ามีพี่น้องประชาชนมาร่วมใส่บาตรนะครับทำบุญตักบาตรกับหลวงตาบุญชื่นแล้วก็รอส่งหลวงตาให้ทุดงควัดด้วยความเรียบร้อยหลวงตาก็ทุดงตามเส้นทาง1095วันนี้มีบรรยากาศให้ชมกันจนกระทั่งช่วงพักเที่ยงหลวงตาก็พักบริเวณริมทางโดยใช้ผ้าใบกั้นล้อมมิให้มองเห็นนะครับหลวงตาก็จะอยู่อย่างนั้นท่ามกลางป่าท่ามกลางป่าดงพงพีข้างทางนั่นเองก็นี่เป็นกิจวัตรของหลวงตาบุญชื่นเป็นกิจของหลวงตาบุญชื่นซึ่งไม่จำเป็นจะต้องพักในสถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและในช่วงบ่ายหลวงตาก็ได้ทุดงเข้าพักจำวัดที่วัดแม่สุยะแห่งนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ำคืนวันนี้ก็มาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นกันพรุ่งนี้เช้าหลวงตาก็จะทุดงเข้าวัดต่อไปทางปางมะผ้าต่อไปบรรยากาศวันนี้หลายคนชมก็ต้องน้ำตาไหลร้องไห้กันหลวงตาเดินขึ้นภูเขาลงภูเขาท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนในวันนี้นะครับระยะทาง21กิโลเมตรนี้ก็เป็นระยะทางซึ่งถือว่ามากถ้าหากทุดงน้อยกว่านี้ในวันพรุ่งนี้ก็จะใช้เวลานานกว่าจะถึงปางมะผ้าพอเลยปางมะผ้าไปก็จะวกลงสู่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอปายนะครับแล้วก็แม่แตงตามลำดับก็เหลือเวลาอีกไม่ไกลเหลือระยะทางอีกไม่ไกลก็จะสู่จุดหมายปลายทางอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมวันนี้มารับพรและติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวทิ้นถิ่นภูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ